สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Six Sense On Tour นะฮะวันนี้ผมอยู่กับพี่นัทแฟนบันแทงสวัสดีครับเป็นเกียรติครับโอ้เป็นเกียรติมากอย่างยิ่งครับวันนี้พี่นัทจะพาผมครับทัวร์ที่นี่ที่นี่ครับเพราะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวคนเดียวที่มีวัตถุมงคลแล้วกันเป็นหญิงวัตถุมงคลที่วงการพระเครื่องยอมรับในราคาหลักล้านนั่นก็คือคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนี่ฮะผมบอกเลยขออนุญาตสร้อยท้ายชื่อท่านว่าคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมอุบาสิกาแห่งสยามประเทศเป็นอุบาสิกาแห่งสยามประเทศหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าท่านเป็นแม่ชีแต่ท่านไม่ใช่แม่ชีท่านคือผู้หญิงธรรมดาเลยที่วันปกติธรรมดาถือศีล5ครับแต่วันพระจะถือศีล8อ่าแล้วจะสอนลูกเสมอว่าอย่างเดียวที่เธอจะต้องปฏิบัติครับคือสัจจะที่ทำให้มั่นผมดีใจมากที่มีอินบล็อกมาหลายร้อยคนนะที่บอกว่ามาเจอคุณแม่บุญเรือนแล้วชีวิตดีขึ้นนี่ไงผมกำลังจะบอกอะไรรู้ไหมฮะประสบการณ์ตรงจากเพื่อนผมเลยมหาศาลเพื่อนผมนี่แย่มาตลอดคือใช้คำว่าความโชคดีกูหายไปไหนหมดครับจนไปขอนู่นขอนี่โอ้ช่วยทั้งเรื่องวงจุ้ยเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปขอมาทุกที่ก็ยังไม่สำเร็จและเขาไปเปิดเจออะไรรู้ไหมพี่นัทไปเจอพี่นัทนี่แหละเทพพี่นัทเชื่อไหมเขาบอกว่าขอที่ไหนไม่สำเร็จเขาบอกว่าให้มาขอที่นี่เลยลองครับพอลองพี่นัทเชื่อไหมครับขอเสร็จวันต่อมางานมาสำเร็จเลยใช่ไหมหุ้นที่เคยเล่นล่วงขึ้นครับผมก็เลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยขนลุกมากจริงแล้วผมก็ไปเปิดหาข้อมูลก็ไปเจอพี่นัทจริงๆครับก็เลยต้องเชิญพี่นัทมาโอ้เป็นเกียรติครับนะเกียรติครับวันนี้ฮะเดี๋ยวร้อนๆแบบนี้ตรงนี้ฮะศาลาเย็นๆศาลาคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราวกันข้างในกันนะครับตรงนี้ที่วัดอาวุธวิกษิตารามจรัญ72ครับจริงๆศาลาคุณแม่เนี่ยนะครับถูกสร้างหลังจากที่คุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมท่านได้ละสังขารไปแล้วท่านละสังขารเนี่ยปี07ครับแต่ศาลาเนี่ยถูกสร้างในปี13สร้างโดยลูกศิษย์ผู้หญิงท่านหนึ่งของคุณแม่ครับแล้วลูกศิษย์ผู้หญิงท่านเนี้ยคุณแม่เนี่ยได้มองเห็นอนาคตแล้วบอกว่าเป็นการทำนายอนาคตเหรอพี่ประมาณว่าทำนายอนาคตแล้วบอกว่าอีกหน่อยมึงจะรวยมหาศาลนะแล้วมึงจะด้วยช่วยสร้างปฏิปทาให้คนนับถือผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่ขายพวกมุกและขนมคกขายทำอะไรอย่างเงี้ยคือจนมากจากผู้หญิงขายขนมคกอยู่ข้างวัดใช่ขายขนมคกขายพวกปลาซ่องโกอะไรอย่างเงี้ยครับคือจนจริงๆครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีบริษัทใหญ่ระดับประเทศชื่อบริษัทชอการช่างอุ้ยผมรู้จักไม่เห็นเขาพอไม่เห็นเสร็จก็ไปขอแต่งงานเลยปิ๊งปังกันขอแต่งงานเลยครับจนทุกวันนี้ขอแต่งงานทุกวันนี้ก็มาสร้างศาลาเนี่ยตอนปี13แล้วก็เป็นผู้สร้างรูปหล่อนี้ด้วยผมคงไม่ต้องไปอธิบายว่าคุณแม่บุญเรือนมาจากไหนยังไงเพราะว่าหลายรายการเนี่ยพูดไว้หมดแล้วยิบยับไปไล่ตามดูได้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองได้ขึ้นไปตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเขามากันเนี่ยครับเขาจะมาขออะไรกันต้องบอกว่าบารมีของอุปัชฌาย์บุญเรือนหรือคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมีอยู่3เรื่องครับผู้ใดบูชาท่านระลึกถึงท่านระลึกถึงผู้นั้นแม้นจะเป็นยาจกยากจนก็จะกลายเป็นคนมีอันจะกินอู้คือเราไม่สามารถที่จะทำต้นหญ้าให้กลายเป็นต้นโพต้นทรายได้ครับต้นหญ้าก็จะอุดมสมบูรณ์มีดอกหญ้าที่สวยงามครับคุณมีฐานะแค่ไหนคุณก็เต็มที่ในฐานะของคุณแค่นั้นนะแต่ถ้าผู้ใดเป็นเกิดมามีดวงเป็นเศรษฐีก็จะเป็นเศรษฐีเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเรื่องการงานการเงินการงานการเงินจะชัดเจนแน่นอนครับนะแล้วก็สองบุคคลใดที่ป่วยเมื่อได้ยินนามของท่านจะหายป่วยบุคคลใดที่ระลึกถึงท่านและมีภาพของท่านเอาแค่มีภาพนะแค่ภาพอย่างเดียวภาพแล้วถ้ายิ่งมีของที่ท่านอธิษฐานจิตด้วยการเข้านิโรธสมาบัติด้วยแล้วจะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงครับแม้แต่รังสีประมณูก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ไอ้ที่เป็นรังสีประมณูเนี่ยที่ไปลงที่ญี่ปุ่นก็ทำอันตรายพวกเธอไม่ได้ถ้าเธอมีรูปของฉันจริงป่ะเนี่ยหรือมีพระของฉันครับผมโอ้ทางนั้นฮะไม่รอช้านะเดี๋ยวผมไปไหว้ก่อนแล้วเรามาคุยรายละเอียดได้ครับไปครับเชิญครับเชิญครับสิบห้าประเทศทั่วโลกที่ผมพูดแล้วมีคนนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าแค่อธิษฐานกับรูปของอุบาสิกาท่านนี้ทุกอย่างก็จะสำเร็จนี่ไงนี่ไงนี่คือปฏิหารท่านจะไม่ชอบคนที่พูดไม่เป็นปิยวาจาคือปิยวาจาคือพูดแล้วคนไม่รักอ่ะ
ท่านก็ให้พูดแต่สิ่งดีๆ อย่างเวลาท่านทำกับข้าวมาเลี้ยงพระเนี่ยท่านบอกว่าให้ทำสตูไก่สิเพราะสตูมันจะมีรังสตังมีดูจะได้มาหาเองเดี๋ยวนะอันนี้มันมีหนังสือสมัยก่อนมีคำผวนแล้วหรอมีคำผวนด้วยนี่ตั้งแต่หู25เท่าไหร่นะ2400กว่า2400กว่ามีคำผวนก็บอกคุณแม่เกิดเนี่ย2437ครับเกิดเป็นลูกคนจน อยู่บ้านบางประกอบครับจึงเป็นหลานของหลวงลุงชื่อพริ้งบางประกอบหลวงลุงพริ้งที่เป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตรวงศักดิ์ครับผมหลวงลุงพริ้งสั่งคุณแม่บุญเรือนตั้งแต่เป็นเด็กเลยบุญเรือนมึงอย่าด่าใครนะถ้ามึงด่าใครก็แล้วแต่มันจะเป็นไปเยี่ยงปากมึงเดี๋ยวนั้นเลยนะเหมือนวาจาศิษย์ตั้งแต่เกิดเลยหมายความว่าคุณแม่สะสมบารมีมาตั้งแต่เกิดจนหลวงตาพริ้งกำลังจะมรณภาพก็เรียกคุณแม่มาอีกรอบนึงบุญเรือนเมื่ออายุ60จึงค่อยหงายฝ่าเท้าให้คนดูนะครับอย่าได้หงายฝ่าเท้าก่อนหน้านี้ให้ใครดูเพราะจะทำให้คนคนนั้นตกนรกแปลกมากฮะเหมือนจะทำให้เขาไม่เชื่อใช่แล้วไปปรามาสอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปรามาสผู้ที่บรรลุธรรมแล้วต้องบอกก่อนคุณแม่เนี่ยสะสมบารมีมามากเหลือเกินจนทำให้ฝ่าเท้าของท่านเนี่ยถูกทำมาเป็นวัตถุมงคลชื่อว่าทางขาวก้าวหน้าแม้แต่รอยเท้าของพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมขั้นสูงยังมีไม่เหมือนท่านเลยครับคือหนึ่งท่านมีรูปพระเจดีย์เลยอะอยู่ที่เท้า มีรูปธงชัยพระอรหันต์อยู่ที่เท้า มีรูปถุงเงินอยู่ที่เท้างั้นแปลว่าพอ60ปุ๊บหงายเท้าให้คนอื่นดูเพราะอะไรเพราะว่าท่านสามารถแสดงอภิญญาฤทธิ์ได้เต็มที่แล้วบารมีท่านเต็มแล้วทุกคนก็จะเชื่อครั้งที่มีวาจาศิษย์มากๆครั้งหนึ่งก็คือที่นี่เคยจัดเป็นสถานที่รักษาคนคุณแม่เนี่ยเรียนวิชานวดจับเส้นไล่ลมครับมาจากปู่ท่านชื่อปู่กลิ่นปู่กลิ่นก็บอกว่าบุญเรือนมีวาสนามากนะฉันเนี่ยทำมาทั้งชีวิตยังไม่เท่าเธอเรียนแค่7วันพอคุณแม่มานวดให้คนอื่นก็หายไม่เก็บตังค์แล้วแต่จะให้เงินเสร็จปุ๊บมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาแสดงปฏิหาริย์เรื่องวาจาศิษย์ก็คือมีคนหลังค่อมมาให้คุณแม่เนี่ยรักษาคุณแม่ก็มองเสร็จพิจารณาสักครู่หนึ่งก็บอกว่าเป็นอะไรมาผมหลังค่อมครับเอาไหนลุกขึ้นยืนดิเอายืดหลังสิเอาหมุนหมุนเอาเดินกลับบ้านไปคนคนนั้นเหมือนถูกสะกดจิตลุกขึ้นยืนยืดหลังเดินกลับบ้านหลังหายคล่อมเลยอุ้ยไม่ได้แตะตัวด้วยซ้ำผมอ่านหนังสือที่เป็นหนังสืออนุสรณ์สถานวันที่ท่านละสังขารลูกศิษย์เนี่ยพิมพ์หนาขนาดนี้เลยนะครับไม่เชื่อนะเพราะรู้สึกเราไม่เชื่อว่าอะไรว่าเรื่องราวมันจะโอเวอร์อะไรขนาดนั้นจนวันนึงผมได้ไปวัดสัมพันธวงศ์เดี๋ยวต้องเชิญพี่ไปไปวัดสัมพันธวงศ์อีกเพราะก่อนที่เขาจะมาเป็นหนังสือพวกนี้ครับคนเหล่านั้นได้เขียนเป็นลายมือแล้วพร้อมที่จะเอามาตีพิมพ์ครับยกตัวอย่างเช่นมีชื่อผมนายนัทแฟร์แท้เจอปฏิหารกับอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะไรมีการบันทึกหมดบันทึกมีการเซ็นลายเซ็นไหมฮะเซ็นมีกระทั่งที่อยู่จริงปะเนี่ยที่อยู่ว่าเลขที่เท่าไหร่อยู่ถนนอะไรมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เห็นผมได้เห็นสิ่งในบันทึกนั้นก่อนที่มันจะมาเป็นกระดาษปิ้นมันเลยทำให้เราเชื่อมั่นว่าโอ้โหอุปัชฌาย์ท่านนี้เกิดขึ้นจริงๆแน่นอนกับเรื่องราวปฏิหาริย์ต่างๆใช่นี่แหละนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอ่านมาแล้วพบเจอในหนังสือโอ้โหนี่ยังมีหลายเรื่องแล้วผมเจออะไรครับข้อความพวกนี้ได้ยังไงรู้ไหมครับปี54น้ำท่วมที่นี่ผมเป็นคนไปช่วยยกของขึ้นหนีน้ำครับแล้วผมก็เจอหลังหนังสือหล่นใส่หัวครับหลังหนังสือทั้งนั้นโอ้โหผมนั่งอ่านนี่หัวฟูเลยก็เจอเรื่องราวปฏิหารเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับหนังสือที่ไม่เคยมีใครเห็นแปลว่าท่านนี่อยากจะให้พี่นัทเนี่ยเป็นคนเผยแพร่นะต้องบอกงี้ครับจุดที่เราเคยยืนตรงเนี้ยผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ตอนปี2550หรือปี2007ในตอนองค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งก็เจอปฏิหารเยอะแยะมากมายกับองค์พ่อจตุคามรามเทพครับแล้วก็เสียสัจจะกับท่านจึงทำให้ชีวิตผมเนี่ยพลิกจากหน้ามือเนี่ยเป็นหลังเท้าเลยคือลำบากเลยลำบากถึงขนาดว่าผมเดินมีจิตที่คิดจะฆ่าตัวตายที่สะพานพระรามเจ็ดจากที่เคยมีเงิน 3-40 ล้านนะก็เงินเนี่ยหมดแล้วกลับมาติดหนี้30ล้านแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยถูกตัดรถเนี่ยผมไปจำนำแล้วผมอ่ะนัดเฮียคนหนึ่งมาคุยกับผมเพื่อจะขอยืมเงินแกครับเขาจะพาผมไปกินร้านซงเป็ดพะโล้ก็ขับไปเสร็จปุ๊บก็มีโทรศัพท์เข้ามาในมือถือเฮียเฮ้ย
เอ้นัดเดี๋ยวมึงลงไปก่อนเรื่องด่วนมามึงรอกูแป๊บนึงเดี๋ยวชั่วโมงกูกลับมาทิ้งผมให้รออยู่ตรงหน้าศาลอาญารัชดาพอลงจากรถปุ๊บเนี่ยเราก็กะว่าเดี๋ยวจะโทรบอกแกว่าเฮียเดี๋ยวผมไปรอร้านทรงนะจะโทรโทรศัพท์ก็ดันโทรออกไม่ได้เดินพอเดินไปเสร็จผมท่านเจอคนเมา3คนมันเห็นเราเดินร้องไห้มันก็ขอโทษนะครับมันก็เดินมาเอ้ยคือกระชากเราอย่างเงี้ยดึงเสื้อดึงคอเสื้อเลยมันจะดึงสร้อยเราไงว่าเรามีสร้อยอะไรหรือเปล่าอะไรตอนนั้นสร้อยทองอะไรก็ไม่มีแล้วอ่ะมันก็มีสร้อยเชือกอยู่เส้นนึงแล้วตอนนั้นเราห้อยคุณแม่องค์นึงห้อยคุณแม่เรือองค์นึงแล้วก็ห้อยองค์พ่อองค์นึงครับผมก็ต่อยกับมันอ่ะผมต่อยมันตัวผมมอมเป็นหมาเลย3ต่อ1ใช้คําว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ไม่ได้กลัวมันอ่ะแล้วเมื่อก่อนเราก็เกเรอยู่ใช่มั้ยครับเราจนให้คนมา3คนเนี่ยมันก็หนีเราไปผมก็มานั่งคิดขนาดกูเดินกูยังโดนอย่างนี้อีกเหรอเนี่ยจะแกล้งกูไปถึงไหนวะอะไรเงี้ยจนไปยืนตรงนี้สภาพระราม7อ่ะผมก็ไปยืนบนราวแล้วครับแล้วก็พิมพ์เมสเสจหาเครือญาติระหว่างโทรศัพท์ไว้ข้างราวสะพานถอดรองเท้าวางไว้ข้างบนราวสะพานแล้วเอาโทรศัพท์ตั้งไว้ไม่เกินอีกนาทีจะก้าวลงเลยนะเฮียโทรมาอ้าวเฮียโทรมาพอดีตื้อตื้อแล้วก็รับสายพอรับสายนี่ผมปล่อยโฮเลยร้องหูร้องไห้แบบไม่เป็นไรเอางี้กูมีเงินเหลืออยู่ล้านนึงครับมึงเอาพระคุณแม่บุญเรือนให้กูล้านนึงอ๋อผมถามว่าพี่ชั่วโมงนั้นผมเป็นแชมป์รายการแฟนพันธุ์แท้ครับตอนองค์จตุคามรามเทพพระคุณแม่บุญเรือนองละ800ผมต้องหากี่องค์ถึงจะได้ล้านนึงให้มึงไปหาสมเด็จมึงจะไปหาได้ยังไงมึงหาพระหลักร้อยนี่หาง่ายแกบอกงี้นะจนวันนั้นเราก็หาพระเนี่ยให้แกพี่ลองคิดดูถ้าเฮียไม่นึกถึงคุณแม่บุญเรือนถ้าแกไม่โทรมาป่านนี้ไม่มีผมก็มานอนใต้รูปหล่อเนี่ย3วัน3คืนหลังจากวันนั้นแล้วชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นผมมานั่งเพิ่งจะเข้าใจในปีนี้เองว่าท่านให้ผมอยู่เนี่ยเพราะประโยชน์ของคนหมู่มากที่จะให้ผมถ่ายทอดประสบการณ์ที่จะให้เผยแพร่แล้วเชิญทุกคนมาครับมาทำไมไม่ได้มางอมืองอเท้าขอท่านนะ มาปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งที่ท่านยึดมากที่สุดคือสัจจะท่านใดที่มาติดขัดลองมาขอพรดูขอที่ไหนไม่ได้ระลึกถึงฉันสิแล้วจะผ่านพ้นวิกฤตได้วันนี้ผมไม่ได้มีวิกฤตนะแต่ผมก็อยากปังบ้างทำยังไงต่อครับได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูของสักการะท่านดูไปดูไปดูเชิญผมเห็นจะมีเรื่องของกล้วยเรื่องกล้วยอันนี้หลักๆเลยนะที่จะเจอเนี่ยเรื่องของกล้วยแต่จริงๆจะมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมพี่นัทท่านใดที่เอาของกล้วยเนี่ยเอากล้วยมาไหว้ท่านเนี่ยท่านจะยึดอยู่สองหลักว่าหนึ่งเอาไปทานแล้วเนี่ยจะรักษาโรคมะเร็งภายในลำท้องได้แล้วใครที่มีกล้วยอยู่ทำอะไรก็จะง่ายๆเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากต้องเน้นไหมครับว่าเป็นกล้วยน้ำว้าเน้นเลยว่าน้ำว้าอย่างอื่นไม่ได้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเท่านั้นนะสองจะสังเกตว่าจะมีเกลือแล้วก็พริกไทยครับเอามาทำอะไรเกลือกับพริกไทยท่านให้เอาไปผสมแล้วก็ทำครัวก็จะกลายเป็นยาทิพย์รักษาโรคต่างๆได้นะของชิ้นเดียวที่เราไม่สามารถตั้งอธิษฐานได้ก็คือปูนเป็นของชิ้นเดียวที่คุณแม่บอกว่าต้องมาเอาที่นี่เท่านั้นปูนอะไรครับปูนกินหมากสีแดงสาคูครับแต่ในนี้ไม่ค่อยมีละสาคูให้เอาสาคูมาไหว้ให้เอามาให้อธิษฐานแล้วเอาสาคูมาต้มกินก็จะมีแรงมีกำลังเหมือนเติมแป้งอ่ะเติมแป้งประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วน้ำเปล่าท่านเอามาให้ทำเป็น1น้ำดื่มน้ำดื่มเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงครับ2ให้ทำเป็นน้ำทิพย์เพื่อประพรมบ้านเรือนครับแล้วก็ทำให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองได้น้ำนี่มีข้อห้ามยังไงครับห้ามนำไปซักผ้าทำไมอ่ะฮะก็เขาถือว่าการนำน้ำที่อธิษฐานจิตกลายเป็นน้ำทิพย์แล้วไปซักผ้าเนี่ยเหมือนเป็นการด้อยค่าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางมาไม่ได้ครับคุณแม่มีวิธีการยังไงฮะเช้าวันเสาร์ครับ8โมงเช้าให้นำของทุกอย่างตั้งทั้งหมดเลยแต่ปูนแดงตั้งไม่ได้อย่างเดียวต้องมาเอาที่นี่ครับนะให้เอาสายสินมาตั้งให้ท่านอธิษฐานจิตก็ได้ตั้งด้วยนะแผ่นทองคำเปลวท่านอยากให้คุณแม่แปะทองคำเปลวที่หน้าก็มาตั้งได้อ่าฮะตั้งในที่สมควรครับให้ห่างจากเตาไฟห้ามใกล้เตาไฟห้ามใกล้เตาด้วยไมโครเวฟก็คือเตาไฟนะครับห้ามใกล้ต้องนโม3จบนะครับครับขออธิษฐานคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมผู้อธิษฐานธรรมของพระพุทธเจ้าครับขอธรรมของพระพุทธเจ้าจงบันดาลให้ของเหล่านี้
ป็นยาทิพย์เป็นของทิพย์เพื่อจุด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 แก่ข้าพเจ้าได้เถิดอันนี้เราอธิษฐานได้เลยคุณกล่าวคำแบบนี้สามครั้งแล้วคุณตั้งที่ไว้ห้ามขยับนะพอ8โมงเช้าของวันอาทิตย์คุณมาเอาของนั้นไปใช้ได้เลยกลายเป็นของทิพย์ที่คุณแม่ไปอธิษฐานให้ที่บ้านคุณแล้วอุ้ยอันนี้ง่ายมากเลยเคยมีคนทำแล้วมาเล่าให้พี่นัดฟังไหมแล้วสำเร็จเขาทำมาตั้งแต่รุ่นของเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนมากที่เขาทำกันมาสำเร็จมีท่านหนึ่งท่านชื่อพลตรียุทธพลตียุทธเนี่ยเป็นคนหัวล้านครับพลตียุทธก็มาบอกคุณแม่บอกคุณแม่ผมหัวล้านเนี่ยอย่าบอกนะว่าอยากมีผมจริงป่ะนี่คุณแม่หลับตาแล้วมองไปที่หัวยุทธบอกยุทธมันมีไอ้ตัวเล็กๆเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคุณแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษเลยมันคือเชื้อรากัดอยู่ที่โคนรากผมของยุทธทำให้ผมยุทธไม่ขึ้นเอาน้ำปูนอธิษฐานทาภายใน3เดือนยุทธจะมีผมดกดำแล้วก็เป็นอย่างนั้นเชื้อราหายหมดเลยแล้วก็ผมหนุ่มก็ดกดำใช่อุ้ยแล้วตอนนั้นคุณแม่รู้ได้ยังไงนี่ไงโอ้ยคุณแม่เนี่ยเป็นอุบาสิกาที่เรียนไม่จบชั้นประถมนะครับท่านเขียนได้แค่ชื่อตัวเองไม่สามารถอ่านและออกหรือเขียนได้เลยและนี่พูดเป็นภาษาอังกฤษพอท่านบรรลุธรรมท่านพูดภาษาจีนได้ท่านพูดภาษาอังกฤษได้จริงท่านสั่งยาเป็นภาษาอังกฤษได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะนั้นใครที่บอกว่าคุณแม่สำเร็จอภิญญาหกผมบอกไม่ใช่ท่านเหนืออภิญญาหกไปเขาเรียกปฏิสัมภิทาญาณครับสามารถรู้ทุกภาษาได้สามารถสั่งสอนธรรมะคนได้ครับคุณแม่เนี่ยจะเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งครับไม่ต้องไปไหนวัดอยู่ที่ใจครับทุกอย่างอยู่ที่จิตหลับตานึกถึงฉันฉันไปหาเธอเธอไม่ต้องมาหาฉันแต่ถ้าเธอสบายดีเธอจะมาไหว้ฉันเธอจะมาเอาของอะไรมาไหว้ก่อนแล้วแต่เธอที่จะเธอจะสะดวกครับคุณแม่ปฏิบัติทำข้อเดียวเองครับรักษาสัจจะให้เป็นอุกฤษแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณเชื่อมั่นและคือยึดถือนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ฮะผมบอกแล้วเรื่องสัจวาจาดีสำคัญเลยนะและเห็นไหมฮะสิ่งที่ทุกคนเอามาไหว้เนี่ยคุณก็เอากลับไปแล้วก็ไปเป็นยาของคุณเองเป็นยาได้สิ่งที่ทุกท่านมาแล้วจะได้รับเหมือนกันคือคุณแม่ไม่เลือกไม่ว่าคุณจะเป็นใครช่วยหมดท่านช่วยหมดนี่ไงแล้วทุกปัญหาของคุณเนี่ยคุณจะได้รับการตอบรับแบบคุณจะรู้เลยว่าท่านรับรู้ละแบบบางทีชัดบางทีเนี่ยนั่งก้มลงอธิษฐานขอแบบเนี้ยพอกราบปุ๊บเงยขึ้นมาสำเร็จเมื่อวานผมลองอะไรเมื่อวานผมมาผมต้องเซอร์เวย์แล้วเซอร์เวย์ก่อนเมื่อวานผมมาแล้วผมขอเลยผมขอว่าขอให้ลูกค้าโซลาร์เซลล์ผมเนี่ยเข้าแล้วพี่ใช่ไหมผมไหว้เสร็จตึ๊บปุ๊บลุกขึ้นมาไม่เกินชั่วโมงนึงโทรมาเลยแล้วใช้คำว่าแบบเหมือนกูจะต้องเหมือนจะจบอ่ะเดี๋ยววันนี้ว่ากันเพราะผมบอกว่าต้องจบภายในวันนี้ อย่างนี้รับรู้แล้วว่าขอปุ๊บมีมาจริงโทรมาจริงมันมีสิ่งตอบรับมีสิ่งตอบรับครบรอบ10ปี The Sixth Sense คนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทำมาเพื่อ FC ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี 100% พิมพ์สกรีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุดทรงโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบายและคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M L XL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับถึงใส่แล้วจะกันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR Code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่ @thesixthsense ได้เลยครับถ้าไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่าอุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12,000อ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ15,000อุ้ยคุณก็ดูตู้เย็นได้นะ3บาน4บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักงานนิติบุคคลด้วย7,000กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาร์เซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหม
ถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่าเมื่อก่อนป้าทำงานโอกาสโทรศัพท์ป้าก็ไม่ได้สนใจรู้แต่ว่าท่านอยู่ที่นี่คุณแม่บุญเรือนขาไปก็ยกมือไหว้ขากลับก็ยกมือไหว้ไม่เคยมาสัมผัสกันได้จนกระทั่งป้าเจ็บในมดลูกไปตรวจดูหมอบอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายนะคะพอรู้อย่างนั้นป้าก็กลัวมะเร็งแน่นอนมาขอพรมาสวดมนต์3วันติดเขาก็บอกว่าขออะไรก็ได้ก็เลยลองดูว่าขอโชคตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่พอขอแม่ก็ได้มาตลอดเลยค่ะแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นคือปกติก็จะปวดท้องเรื่อยๆอยู่แล้วพอมีอาการทีไรก็เลยขอแม่ก็หายทุกครั้งแล้วก็หายทุกครั้งเลยใช่ค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยท่านเป็นคนใจดีวันที่ไปฟังผลพอบอกว่าไม่ใช่เนื้อร้ายป้ายเฮร้านคนเดินคนมองกันใหญ่เลยเหมือนถูกวันนี้บางคนนี่นะคะเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกเขานับถือศาสนาคริสต์จนกระทั่งลูกเขาป่วยเขารอหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราชคนแนะนำให้เขามาขอพรที่นี่เขาก็มาป้าก็แนะนำให้เขาพูดอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเขาได้หัวใจเขาก็มาขอบคุณป้าเขาก็ร้องไห้ป้าก็ดีใจที่ป้าบอกเขาว่าเป็นสบานบุญให้เขาตอนนี้คุณป้ารู้สึกยังไงอยู่ครับโอ้ยนับถือที่สุดอยู่ในใจเลยด้านนี้เราจะเห็นว่ามีอัฐิของคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมแล้วก็มีอัฐิของหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่เป็นอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่สร้างขอคุณแม่สร้างพระพุทโธน้อยแล้วหลวงปู่ใหญ่เนี่ยเป็นศิษย์ร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันกับคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมมีปัญหาเรื่องนึงหลวงปู่ใหญ่ไม่เชื่อว่าผู้หญิงจะมีอภิญญาหลวงปู่ใหญ่เนี่ยพอถึงเวลาได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกษิตาราปุ๊บอยู่ดีๆก็ป่วยหลวงปู่ใหญ่ป่วยท่านชื่อสงวนโคสโกครับก็ป่วยเป็นเวลา5โมงเย็นถึง2ทุ่มครับหลังจากนั้นหายเฮ้ยป่วยเป็นเวลาด้วยเลือกเวลาป่วยแล้วก็เป็นเวลาเนี้ยเวลานั้นๆอ่ะครับเวลาอื่นไม่ป่วยอ่ะคราวเนี้ยก็เจอคุณแม่ที่นู่นครับที่วัดสัมพันธวงศ์เพราะเรียนวิชาที่เดียวกันคือท่านปฏิบัติพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์เดียวกันครับนะพระอาจารย์ของท่านเนี่ยก็เป็นอดีตท่านเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ครับนะเสร็จแล้วปุ๊บคุณแม่ก็หัวเราะเขาบอกว่าท่านไอ้ช่วงเย็นน่ะท่านชอบไปฉี่คือสมัยก่อนน่ะพี่นึกย้อนไปดีว่า 2,400 กว่าห้องน้ำก็มันคงจะลำบากอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วภิกษุเนี่ยครับก็มีข้อห้ามอยู่ใครเคยบวชจะรู้ว่าห้ามยืนฉี่ใช่เพราะนั้นภิกษุต้องถกสบงและนั่งยองๆฉี่ครับสถานที่ที่หลวงพ่อท่านฉี่อ่ะครับมันกลายเป็นสถานที่นายคนหนึ่งมันตายตรงนั้นโอ้มันเหมือนกับท่านไปฉี่รถหัวผีตายโหงครับคุณแม่บอกว่าท่านไปฉี่รถหัวผีตายโหงหัวผีที่มันชื่อนี้นามสกุลนี้นะท่านอยากหายนะทำสังฆทานแก้บนเอาดอกไม้ทุกอย่างไปขอเข้ามามันพระต้องไปขอเข้ามาผีครับใครจะเชื่อผมถามนั่นน่ะสิผมก็ไม่เชื่อแต่หลวงพ่อท่านเชื่อลองดูนั่นแปลว่าหลังจากนั้นหายป่วยเลยหายป่วยเลยแล้วก็เชื่อว่าครับอภิญญามีจริงก็เลยเชื่อว่าพูดผีปีศาจมีจริงจึงเชิญคุณแม่มารักษาโรคที่นี่ไงนี่เป็นต้นเหตุของการรักษาโรคที่นี่นั่นก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้หลวงพ่อท่านศรัทธาศรัทธาตัวคุณแม่ก็เลยชักชวนขออนุญาตคืองี้พอคุณแม่มาคุณแม่จะมาที่บ้านสามัคคีครับซึ่งอยู่วิสุกษัตริย์ครับแล้วก็มาที่นี่ด้วยคราวนี้เนื่องด้วยคนโบราณอ่ะพอมาไหว้คุณแม่เนี่ยครับเขาต้องติดดอกไม้พวงมาลัยมาโอ้โหดอกไม้เยอะครับหลวงพ่อท่านสงวนก็ถามว่าคุณบุญเรือนดอกไม้เนี่ยที่มันเยอะขนาดนี้ทำประโยชน์อะไรคุณบุญเรือนว่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนะงั้นฉันขอได้ไหมได้ฉันขอมาทำพระครับคุณแม่ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งผมเข้าใจว่าท่านคงสงบครับจิตเพื่อจะทำอย่างไรอะไรยังไงแล้วทำได้ดีไหมยังไงขอให้ทำออกมาเป็นรูปพระแบบนี้และให้ชื่อว่าพระพุทธโธน้อยท่านคิดล่วงหน้าเลยนะครับ94สร้างพระพุทธโธน้อยทำไมต้องน้อยนั่นน่ะสิเพราะ96
จะมาสร้างพระพุทโธใหญ่เป็นจัมโบ้แล้ว02ครับ2500ถึง02จะมาสร้างพุทโธกลางสร้างน้อยก่อนแล้วไปใหญ่แล้วไปกลางกลางเสร็จแล้วคุณแม่ให้คนจดบันทึกว่าฉันสร้างพระพุทโธเนี่ยให้เธออยู่ภายนอกเธอจงน้อมเอาพุทโธเข้าไปอยู่ภายในเวลาเราภาวนาถูกต้องเมื่อเธอเอาพุทโธเข้าไปอยู่ภายในแล้วไซทุกอย่างจะสำเร็จสมความปรารถนาเธอจะพ้นทุกทั้งปวงครับโอ้นี่ลึกซึ้งมากครับลึกซึ้งมากอันนี้มีอยู่ในบันทึกเหมือนกันมีอยู่ในบันทึกครับลึกซึ้งมากว่าพุทโธเนี่ยฉันสร้างเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเนี่ยครับถ้าเธอไม่เอาคำว่าพุทโธเข้าไปอยู่ในใจเธอมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเธอหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเธอได้ช่วยเธอได้ขออภัยช่วยเธอได้ในสิ่งที่เธอเดือดร้อนคุ้มครองเธอได้ในสิ่งที่เธอจะเจออุบัติเหตุอันตรายรักษาโรคให้เธอได้ครับผมแต่เธอไม่พ้นทุกข์นะถ้าเธอจะหลุดจากวัฏสงสารแล้วพ้นทุกข์เธอต้องเอาพุทโธเข้าไปอยู่ภายในนี่แหละผมขอโชว์ได้ไหมเห็นพี่นั่งด้านหลังด้านหลังก็มีองค์นึงอันนี้คือกลางหรือเล็กเลยพี่พิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กสวยมากนะพิมพ์เล็กเลยชัดมากองค์นี้ห้อยอยู่กับผมมาเป็น10ปีละอันนี้ด้านหน้าอันนี้คือพุทโธน้อยองค์เล็กคือองค์เริ่มต้นเลยเริ่มต้นแล้วพี่สังเกตไหมครับรูปลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมจะเหมือนพระนางพญาไหมเหมือนนางพญาพระนางเหมือนพระที่ผู้หญิงจะห้อยแล้วผมถึงบอกว่าเป็นพระรุ่นเดียวที่เซียนพระทั้งวงการผมว่าเซียนพระที่เล่นพระเกิน5ปีครับห้อยทุกคนรูปลักษณ์ของพระพุทโธเนี่ยครับก็มาจากพระองค์นี้ใช่มาจากพระกลิ่งครับพระกลิ่งเนี่ยมาจากพระไพศาลครุไวทูลจิรประภาพระผู้ที่ปฏิบัติทำความเพียรและสั่งสมบารมีมาในด้านรักษาโรครักษาคนเพราะฉะนั้นพระของคุณแม่รักษาโรคได้แน่นอนจุดอีกจุดหนึ่งผมขออนุญาตเชิญท่านมาที่นี่มานี่เลยทุกคนจะมาไหว้เนี่ยผมเนี่ยก็มาตั้งสมัยก่อนดูดิเท้าสึกหมดเลยวะคือทุกคนมาเนี่ยก็จะเอาหัวจดอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนหลับตาลึกถึงหน้าท่านอ่ะนะผมเองเนี่ยมาเนี่ยขอโทษผมมาที่ผมมากอดด้วยนะกอดเหมือนกอดแม่เราเลยนะคือกอดแบบกอดสัก10วิแล้วให้จิตระลึกถึงหน้าท่านเนี่ยครับแล้วก็ผ่านพ้นทุกอย่างเดี๋ยวจะมีแขยงความเรื่องเท้านี้ด้วยจะเล่าต่อเนื่องให้ครับผมแล้วตรงนี้ใต้เนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมมานอนใต้นี้เอ้าตอนที่บอกว่าจะกระโดดสะพานพระราม7นั่นน่ะนะหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นผมก็มานอนใต้เนี้ยนอนอยู่เนี่ยนะนอน3วันกินนอนอยู่เนี่ย3วันเพราะขอเจ้าขออนุญาตท่านเจ้าว่าครับผมบอกความรู้สึกแปลกๆอย่างนึงนะตั้งแต่ผมออกจากตัวเนี้ย3วันเหมือนผมนอนชุบตัวเหมือนกันนะเออแล้วผมก็1นะไม่เคยมีอุบัติเหตุครับ2นะไม่เคยมีเลือดตกยางออกจากตัวเลย3ชีวิตไม่เคยตกต่ำเลยครับจาก3วันเพราะว่าผมเนี่ยมาถือศีล8เลยนะกินมื้อเดียวเลยแล้วมาถือนุ่งขาวห่มขาวถวายท่านเลย3วันเรานั่งกันอย่างนี้เลยนะคุณต่อพี่คุณแม่เนี่ยครับตอนที่ท่านบารมีเต็มแล้วเนี่ยก็มีคนถามท่านว่าคุณแม่เท้าคุณแม่เนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเท้าด้านหนึ่งมีรูปพระเจดีย์และปักด้วยธงชัยพระอรหันต์ครับทำไมเท้าด้านหนึ่งเป็นรูปธรรมจักรทำไมเท้าด้านหนึ่งเป็นรูปถุงเงินหมายความว่าบูชาคุณแม่เนี่ยจะสามารถที่มีโภคทรัพย์บรรลุธรรมคุณแม่ก็บอกว่าเชื่อเรื่องชาติที่แล้วไหมอดีตชาติเลยนะเขาก็เลยถามว่าคุณแม่ระลึกชาติได้เหรอครับเออคุณแม่ก็เป็นคำพูดของหลวงตาพริ้งเช่นเดียวกันว่าถ้าไม่ถึงอายุนี้แล้วห้ามพูดกับใครว่าบารมียังไม่ถึงแสดงอิทธิฤทธิ์ยังไม่ได้เต็มครับอย่าลืมคุณแม่เป็นผู้ที่แค่ถือศีล5ศีล8ไม่มีศีลวรรค227มาควบคุมครับไม่ได้แบบพระเพราะฉะนั้นวิญญาณแสดงได้เป็นว่าเล่นเลยอ๋อจะแสดงอะไรก็ได้ไม่ได้ถูกบังคับถูกไหมเพราะเป็นคนธรรมดาโชว์อิทธิฤทธิ์ได้โน่นนี่นั่นคุณแม่ก็เคยทำให้คนเห็นว่าเดินตากฝนแล้วไม่เปียกอุ้ยเกิดขึ้นที่ไหนเชียงใหม่เดินตากฝนแล้วฝนไม่ตกใส่ตัวท่านนะตกใส่ตัวท่านแต่เหมือนมีบาเรียคุ้มตัวท่านแล้วไม่เปียกเท้าท่านก็ไม่เลอะขี้เลนขี้ดินจนคนอื่นก็บอกว่าเอ้าแล้วอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นไม่เปียกด้วยได้ไหมท่านก็ชี้เลยฝนจงไม่เปียกคนนี้ติ๊กเลยปั๊กก็ไม่เปียกท่านวาร์ปหมายถึงว่าท่านน่ะนัดคนไว้ที่บ้านสามัคคีครับที่ทองที่สุขุมวิทครับนัดไว้6โมง5โมง50แล้วยังไม่ออกเดินทางเลยบอกลุงแม่เดี๋ยวจะไปไม่ทันนะผมไม่เป็นไรพอ5โมง57ท่านเดินออกจากประตูเปิดประตูประตูบ้านจากที่นึงแล้วก็ประตูแง้มปิดปุ๊บคนก็จะเดินตามไปส่งนั่นไงก็เปิดประตูไปเพื่อจะไปส่งอ่ะคือแค่ช่วงประตูเงียบปิดเงียบๆอ่ะ3วิอ่ะครับท่านก็หายไปโผล่ตัวนั้น6โมง
ือหายตัวไปเลยอ่ะหนังสือที่บันทึกไว้ครับแล้วมีผู้เซ็นรับว่าเฮ้ยฉันเห็นเหตุการณ์นี้และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่คนเห็นประจำครับฮะท่านบอกว่าฉันระลึกชาติได้3ชาติครับเหตุที่ทำให้ท่านมีรอยเท้าเป็นพระเจดีย์เนื่องจากว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านได้เกิดเป็นลูกของเจ้าเมืองทางเหนือและในขณะนั้นนะถ้ามีกำไรข้อมือครับกำไรข้อเท้าก็อย่างละ1วงข้อมือมี2ข้อเท้ามี2ครับในขณะนั้นเนี่ยเข้าใจว่านะถ้าผมเข้าใจผิดพลาดเนี่ยอาจจะต้องขอโทษเข้าใจว่ามีการสร้างพระธาตุอาจจะเป็นพระธาตุหิริบุญชัยอาจจะนะที่ลำพูนอาจจะครับนะมีการสร้างพระธาตุเสร็จแล้วปุ๊บคุณแม่เนี่ยก็ปลดกำไรข้อมือข้อเท้าครับที่เป็นทองคำนะร่วมเทหลอมหล่อฐานรองพระบรมสารีริกธาตุแต่คุณแม่ไม่พูดตอนนั้นเป็นเด็กไงครับพอคุณแม่ไม่พูดปุ๊บเนี่ยเสด็จพ่อมาเห็นว่าไอ้กำไรข้อมือข้อเท้าหายไปไหนก็โทษพี่เลี้ยงว่ามึงอะเอากำไรข้อมือข้อเท้าลูกกูไปไหนครับผมลงโทษพี่เลี้ยงตีโบยพี่เลี้ยงแต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้พูดเป็นบาปกรรมที่ทำให้คุณแม่ติดตัวมาถึงตรงนี้ชาติเนี้ยที่มาเกิดเป็นคุณแม่บุญเรือนเนี่ยจึงเป็นคนจนเข็นใจอันนี้เป็นบาปกรรมครับรอยเท้าที่เป็นพระเจดีย์ก็คือการที่ท่านสละกำไรข้อมือข้อเท้าไปสร้างไปสร้างพระเจดีย์แต่ที่สำคัญอีกอันนึงครับก่อนจะมาเป็นคุณแม่ชาติสุดท้ายเลยชาติที่3ชาติที่3เราเว้นชาติที่2ไปเพราะไม่สำคัญครับคุณแม่เกิดเป็นคนทางภาคอีสานชื่อโมอุ้ยขนลุกเลยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะและบันทึกไว้ว่าฉันเป็นผู้ปราบเจ้าอนุวงศ์ผู้คิดคดทรยศกับสยามประเทศนี่ย่าโมนี่ขนลุกเหมือนกันนี่ขนลุกทั้งหน้าคุณแม่คือย่าโมกลับชาติมาเกิดและเพราะฉะนั้นผู้ใดก็แล้วแต่ที่มาขอพรท่านนะหนึ่งขอพรให้ไม่ถูกทหารเนี่ยมึงโดนแน่นอนต้องเอาไปเกณฑ์มึงเป็นทหารแน่นอนพอท่านห้ามขออย่างนี้ห้ามขอเรื่องนี้ถึงช่วยกอบกู้เอกราชในสมัยก่อนจนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยท่านรักชาติมากรักชาติมากนะนี่แหละนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาแล้วไหว้เสร็จอย่าลืมมาตรงนี้ด้วยมาเอาเท้าเอาหัวมาแตะไม่รู้แล้วผมใช้สูตรพี่นั่นแหละผมกอดเอาพลังท่านก่อนอันนี้เป็นหลักฐานตอนที่ท่านเดินทางไปที่พระพุทธบาทสระบุรีครับจะสังเกตว่าข้างหลังนี่โอ้โหเป็นป่าเป็นอะไรเลยนะพวกตะกร้าที่คุณเห็นนะครับครับเห็นไหมเป็นขวดน้ำเนี่ยคือน้ำมนต์นะน้ำมนต์ที่เขามาให้คุณแม่เข้านิโรธอธิษฐานว่านี่แหละฉันอธิษฐานน้ำให้เป็นน้ำทิพย์รักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงได้นี่อันนี้เป็นภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานครับผมนะครับทุกครั้งที่คุณแม่ทำกิจกรรมอะไรเนี่ยลูกๆก็จะมีกล้องไปถ่ายภาพท่านบันทึกไว้ซึ่งสมัยก่อนหักกล้องเยอะมากนี่คุณเห็นเด็บไหมฮะมีเด็บด้วยนะนี่อันนี้ต้องถือว่าเป็นเลนที่มีราคาด้วยนะภาพกลางอันนี้นะครับมันเป็นภาพที่คุณแม่ได้กล่าวไว้เลยว่าเมื่อเธอเห็นฉันในภาพใบนี้ครับเหมือนเธอเจอฉันเลยเธอขอภาพใบนี้ก็เหมือนเธอเจอตัวฉันเลยเพราะนั้นคนที่ดูรายการนี้อยู่ไม่มีเงินเช่าพระพุทโธก็ไม่ต้องกังวลครับคุณกอบรูปนี้เลยลงเข้าไปในโทรศัพท์ครับคุณก็เหมือนได้อยู่กับคุณแม่ตลอดแล้วคุณแม่อยู่คุณตลอดอันนี้เป็นสัจวาจาที่ใช่คุณแม่ท่านบอกไว้สมัยก่อนท่านพูดว่าภาพนี้ไม่ว่าจะก๊อปปี้มาอีกกี่ล้านล้านครั้งเธอก็เหมือนได้เจอฉันตัวเป็นๆเลยไม่จำเป็นต้องเสกแล้วเพราะท่านใช้อธิษฐานไปแล้วนี่คือภาพสำคัญมากภาพนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าเซียนแปะท่านก็เป็นลูกศิษย์เหรอฮะหรือว่าไม่เชิงเป็นลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยครับท่านศึกษาวิชาที่วัดสัมพันธวงศ์แล้วเซียนแปะเนี่ยเป็นอาจารย์ใครเป็นอาจารย์ของเจียไต CP บริษัทดั้งเดิมของ CP คือบริษัทเจียไตครับตรงข้ามวัดบริษัทเจียไตที่อยู่ปากประตูวัดเลยเพราะนั้นตอนที่ตัวเซียนแปะไปดูฮงจุ้ยที่บริษัทของ CP ก็มาเจอปฏิปทาของคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมแต่วินาทีนั้นคุณแม่ละไปแล้วในขณะที่คุณแม่ละไปแล้วนะตัวเซียนแปะเนี่ยยังเจอกายทิพย์ของคุณแม่บุญเรือนที่วัดสัมพันธวงศ์อ๋อเหรอฮะแล้วพอเจอกันก็
ก็เหมือนสนทนากันครับแล้วก็บอกโอ้โหผู้หญิงคนนี้มันอะไรนักหนาเนี่ยเราเกิดอีกกี่ชาติจะทันผู้หญิงคนนี้นี่ประโยคนี้เลยนะครับแล้วก็มีภาพภาพหนึ่งซึ่งเซียนแปะเนี่ยเอาของมาสักการะบูชาไหว้คุณแม่ครับแล้วก็ปักชื่อตัวเองเลยแล้วชื่อเซียนแปะซึ่งภาพเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์นี่คือรูปหล่อคุณแม่เลยเนี่ยรูปหล่อตรงนี้เลยนี่นี่รูปหล่อคุณแม่เลยและนี่คือศาลาคุณแม่บุญเรือนนี่ณทีทองสิริถวายศาลเจ้าปทุมธานีเห็นไหมณทีทองสิริก็คือศาลานี้เลยนะก็คือที่นี่แหละนี่คือหลักฐานยืนยันว่าเซียนแปะเนี่ยมาสู่คบคุณแม่บุญเรือนจุดสำคัญจุดสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนมาแล้วให้ทำความเข้าใจแต่ตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาเป็นควบคุมนะนี่อย่าบอกนะว่าตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่สมัยคุณแม่บุญเรือนมีชีวิตอยู่จริงไหมฮะมีตุ่ม3ใบเนี่ย1 2 3เป็นตุ่มที่มีศิลาน้ำครับอธิษฐานศิลาน้ำคือหินที่ท่านให้ไปเอามาจากน้ำตกที่1ซึ่งในน้ำตกที่นั้นน่ะมีเทวดารักษาอยู่ครับให้คุณแม่มาอธิษฐานแล้วก็เอาหินที่นั่นหย่อนใส่ไว้ในนี้ครับเมื่อก่อนหินคงเต็มไปหมดอ่ะแต่ว่าใครมาทีก็จกกับบ้านจกกับบ้านตอนนี้เหลือก้อนเดียวก็บกปูนไว้ห้ามแล้วบกปูนไว้ห้ามจกหมดนะแล้วก็มีที่ใส่น้ำดื่มครับก็มากรอกน้ำนี่ไงขวดสีเขียวนี่ตรงนี้นะฮะขออนุญาต1ขวดอ่านี่เนี่ยน้ำขวดสีเขียวเนี่ยนะฮะก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้รับไปคนละ1ขวดนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดมาไกลอาจจะขอ2ขวดได้ทางวัดนี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเวลาผมมาผมก็จะหยิบไปนะแต่ผมจะอธิษฐานว่าขอคุณแม่บุญเรือนผู้ที่ฐานธรรมของพระพุทธเจ้าขอธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับโปรดดลบันดาลให้เป็นน้ำทิพย์คุณแม่บุญเรือนมีฤทธิ์มีอำนาจมีเดชานุภาพด้วยธรรมที่คุณแม่ได้อธิษฐานจิตไว้ก็ขอให้ซื้อง่ายขายดีมีกำไรขอให้ซื้อง่ายขายคล่องรวดเดียวทันใจเงินทองเหลือกินเหลือใช้โชคดีกว่าใครได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีดื่มเลยขอให้เป็นเศรษฐีด้วยครับคำอธิษฐานของคุณแม่นี่ไม่ธรรมดาคันที่เอาน้ำมาถวายท่านไว้ผมใช้คำว่าเอามาอุทิศไว้ที่นี่เจ้าหน้าที่ของทางวัดเขาก็จะเอาน้ำมาเติมให้ตรงนี้ครับแล้วก็มากรอกใส่ขวดนี้ให้ทุกคนได้ใช้เป็นเรื่องปกติท่านที่มานี่ผมอยากจะแนะนำว่าคุณซื้อน้ำแพ็คมาสิครับเป็นแพ็คอะยี่ห้ออะไรก็ได้ตั้งเลยเป็นแพ็คเลยมาตั้งคุณเอากลับบ้านขวดเดียวพอที่เหลือคุณมาเอาเขียวๆนี่ไหมแล้วก็มาแลกต่อกันไปแลกกันไปแล้วคุณก็เอาเขียวๆเนี่ยไปเติมน้ำที่บ้านคุณครับน้ำที่บ้านคุณก็กลายเป็นน้ำทิพย์ทั้งหมดแล้วเพราะนี่คือน้ำหัวเชื้อก็ได้ตักมาจากตุ่มนี้แล้วครับผมเอาไปหยอดได้เลยหยอดเลยหยอดเลยข้อห้ามของน้ำนี้มีข้อเดียวตั้งแต่แรกที่บอกไว้ห้ามนำไปซักผ้าคุณเอาประพรมบ้านไล่สนิทจันไรได้ประพรมสินค้าให้เกิดความเป็นสิริมงคลได้ดื่มกินทารักษาโรคได้ครับส่วนตุ่มนี้เป็นตุ่มปูนแดงพอคุณนำปูนแดงนี้ไปเนี่ยปูนตั้งที่ว่าได้เรื่อยมันจะแห้งครับคุณก็เอาน้ำเนี่ยเป็นน้ำทิพย์เนี่ยเติมปูนเรื่อยๆหัวล้านคุณเอาน้ำลูบทาหัวได้เอาแล้วฮะสิวหน้าเน้ออยากพองคุณเอาลองดูเอาหรอเอาลองดูแล้วถ้าไม่สำเร็จครับมาหาพี่นัทมาด่าผมได้ที่ห้างบางทีเอาจริงๆเพราะว่าเรื่องมันคนมันสำเร็จทั้งนั้นอ่ะในเนี้ยตั้งแต่ผมไม่ตายอะครับตั้งแต่ปี51ผมเป่าประกาศเรื่องราวของอุปัชฌิกาท่านเนี้ยไม่มีใครว่าผมไม่มีใครกลับมาด่าผมว่าไม่สำเร็จครับแต่บุญคุณมีแค่ไหนบารมีคุณสร้างมาแค่ไหนอย่างไรเวลาการสำเร็จของแต่ละคนอย่างของพี่เนี่ยครับไม่ถึงชั่วโมงมีคนติดต่อกลับมาบางคนแค่อธิษฐานก้มลงกราบครั้งที่3ก็สำเร็จบางคนกลับไป7วันสำเร็จบางคนไปเดือนนึงสำเร็จแต่คุณจะจำสิ่งที่คุณขอได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่คุณมาขออย่างอมืองอเท้านะจงใช้สติและปัญญาของคุณประกอบด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าครับพร้อมกับมีคุณแม่เป็นกำลังใจผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสำเร็จคุณอย่าเป็นเศรษฐีคุณมีอุอากะสะหรือยังครับขยันหาขยันเก็บคบคนดีใช้ชีวิตพอเพียงหรือยังประกอบด้วยทำสองข้อนี้คุณก็สำเร็จและเป็นเศรษฐีได้โดยมีคุณแม่บุญเรือนเป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสติทั้งหมดใช่ถ้าคุณมีสติด้วยมีพลังใจด้วยพวกนี้เนี่ยผมว่าก่อเกิดแน่ตัวก็ต้องขยับด้วยถูกมีจะสร้างศาลารีโนเวทใหม่รีโนเวทศาลาใหม่เพราะอันเนี้ยเหมือนว่าจุคนได้น้อยเพราะคนเยอะอะเนาะปัจจุบันผมว่าคนมาไหว้คุณแม่ครับเป็นพันนะ
ท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านก็ดำริว่าถ้าขยายศาลาได้ก็คงจะดีก็คงจะขยายศาลาเพื่อสร้างแล้วเนี้ยก็จะมีคณะศิษย์แล้วก็ทางวัดเองเนี่ยก็มีออกวัตถุมงคลใช่ไหมคุณพี่มีออกวัตถุมงคลขอดูหน่อยครับร่วมสร้างศาลาเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เหรียญครับเหรียญอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกคุณแม่บุญเดือนตัวบุญเติมแล้วก็มีร็อกเก็ตแล้วก็มีร็อกเก็ตด้วยร็อกเก็ตอันนี้ใช่ไหมฮะร็อกเก็ตนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณได้ไปบูชาพร้อมกับคุณได้ร่วมรีโนเวทเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างวิหารทานวิหารนะคำว่าวิหารทานขออนุญาตครับอ้างพระไตรปิฎกทำบุญกับพระเจ้าร้อยครั้งไม่เท่ากับทำสังฆทานครั้งเดียวอุ้ยทำสังฆทานร้อยครั้งไม่เท่ากับวิหารทานครั้งเดียวนี่ไงใครมาที่นี่ผมอยากให้มาร่วมบุญกันนะครับคุณจะได้บุญใหญ่แน่นอนแล้วก็อย่าลืมมาขอคุณแม่บุญเรืองด้วยละกันนะครับมีคุณแม่บุญเรืองเดี๋ยวที่ต่อไปจะพาผมไปไหนผมจะพาไปวัดที่คุณแม่บุญเรืองเริ่มศึกษาวิชากรรมฐานกับพระมหารัชมังคลาจารย์วัดสัมพันธวงศ์สารานและเป็นที่ที่ท่านวาร์ปเป็นที่ที่ท่านแสดงอภิญญาให้ทุกคนเห็นครั้งแรกนี่ไงเราจะพาไปดูที่ที่ท่านวาร์ปครั้งแรกมีการจดบันทึกไว้มีการจดบันทึกไว้แล้วเราจะได้ไปเห็นเอกสารที่มีการจดบันทึกในพิพิธภัณฑ์วัดสัมพันธวงศ์สาราถ้างั้นไปเลยดีกว่าเนาะไม่ดูนะแล้วคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่นะต้องดูนะพี่นัทนี่เขาสุดยอดจริงๆครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ1ในรอบ20ปีที่ผมมาพร้อมพี่ในการรายการแล้วไม่มีรายการไหนเคยพามานี่รายการแรกเนี่ยจะพาเข้าไปดู